หลายคนนะครับท่านผู้ชมที่ตอนนี้ลงทุนทองคําอยู่นะครับแต่เห็นราคาตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าแม่รู้งี้ขายไปก่อนก็ดีนะครับแต่ไม่เป็นไรครับจากตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1450ปลายๆเกือบๆจะ1460แล้วเนี่ยนะครับแต่ โกลแมนสักบอกว่าปีหน้าราคาทองน่าจะได้เห็น1,600รดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสลงทุนยังมีโอกาสซื้อสําหรับใครที่หลายคนก่อนนนี้ตกรถซื้อไม่ทันยังมีโอกาสขายสําหรับใครที่ซื้อไปก่อนหน้าแล้วราคาลงมาในรอบนี้นะครับเป็นราคาทองคําคาดการในอนาคตนะครับ ราคาทองคำโลกตอนนี้ฮะอาจจะลดลงมาต่อเนื่องระยะหนึ่งฮะก็สวนทางกับตลาดหุ้นที่พุ่งขึ้นคือตอนนี้นักลงทุนเขาเชื่อมั่นเอเห็นสหรัฐกับจีนคุยกันดีรู้เรื่องเอ๊ะ มันน่าจะมีข้อตกลงการค้าเฟตแรกออกมาได้นะครับพอเป็นแบบนี้หุ้นก็ขึ้นไปรับข่าวเลยทองคําก็ตกรับข่าวเหมือนกันแต่ฝั่งธนาคารเพื่อการลงทุนรายใหญ่จากสหรัฐครับโกลแมนแซกซ์ก็คาดการทิศทางราคาทองคําปีหน้าบอกว่าทองจะยังเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะน่าจะไปแตะ1,600ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับจากตอนนี้อย่างที่บอกไปอยู่ประมาณสัก1,450ปลายๆพันเกือบเกือบพัดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับซึ่งโกลแมนแซกบอกว่า ปัจจัยหลักเลยล่ะที่จะดันราคาทองคําไปได้เพราะว่าสภาพคล่องส่วนเกินที่มันล้นเยอะเลยฮะปีนี้มีปัญหาเรื่องสงครามการค้านะครับทำให้ภาคธุรกิจทั่วโลกลดรายจ่ายการลงทุนแล้วก็มีการถือเงินสดมากขึ้น คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดบริษัทมีรายได้เข้ามาเขาก็จะคิดอยู่ว่าเออเอาเงินไปลงทุนอะไรดีเอาไปซื้ออะไรดีปรากฏว่าปีนี้ฮะเศรษฐกิจไม่เคยคล่องมีสงครามการค้าจะไปขยับขยายไปตั้งโรงงานไปซื้อที่ซื้อเครื่องจักรก็ไม่มั่นใจถ้าเกิดผลิตเพิ่มจะไปขายใครขายที่ไหนเก็บเป็นเงินสดเอาไว้ก่อนก็แล้วกันเผื่อมีปัญหาต่อไปในอนาคตอ้าวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจดีต่อไปในปีหน้าเงินเนี่ยฮะมันเหลือเยอะอาจจะไปลงทุนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ไปซื้อทองคําด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วพอไปรวมกับปัจจัยที่ธนาคาคร ลางทั่วโลกเลยฮะตอนนี้แบงก์ชาติหลายประเทศครับเขาหันมาถือครองทองคําเพิ่มมากขึ้นมาซื้อทองมากขึ้นก็เป็นการปรับพอร์ตนะธนาคารกลางก็ต้องมีการปรับพอร์ตนะฮะรับกับความเสี่ยงจากการที่จะถือเงินดอลลาร์สหรัฐครับก็คาดว่าน่าจะทําให้สภาพคล่องส่วนเกินในปีนี้เนี่ย ไปลงที่ทองคํามากขึ้นในปีถัดๆไปซึ่งธนาคารเองก็ให้เป้าหมายราคาทองคําในปีหน้าครับ1,600ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นั่นเองครับเมื่อคืนนี้มาดูทองสปอตกันนิดนึงครับราคาปรับตัวลงไป0.47%อยู่ที่1,454ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับแต่ว่าในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายก็ลงไป มากกว่านี้นิดหน่อยฮะแล้วก็สัญญาล่วงหน้าทองคำในตลาดโคเมกซารัตลดลงไป0.4%อยู่ที่1,455ดอลลาร์ออสหรัฐครับเพราะว่าตลาดเองอยังเชื่อมัน่น เรื่องของแนวโน้มในการพูดคุยเจราจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเพิ่งจะลงนามผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงนะครับอาจจะทําให้มีความเสี่ยงต่อข้อตกลงการค้ามากขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่นักลงทุนเองก็ต้องจับตาดูต่อไปครับ รองธรรมเองก็บอกนะฮะบอกว่าก็ยังจะมีความสัมพันธ์ดีๆนะครับคือจะต้องแต่งกันเป็นเรื่องๆก็แล้วกันแต่ว่าเวลานักวิเคราคะห์หรือว่านักยุทธศาสตร์เวลาเขามองก็บอกภาพรวมนะครับเพราะว่าโอ้โหสหรัฐจีนนี่มีทั้งสงครามการค้ามีเรื่องของการแย่งกันที่จะเป็นเจ้าเทคโนโลยี 5G นะครับมีเรื่องของทะเลจีนใต้มีเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์มีอยู่หลากหลายเรื่องราวทีเดียวครับคือบางทีอาจจะบอกว่าแยกเป็นเรื่องๆมาพูดเนี่ยไม่ได้นะครับเวลานักยุทธศาสตร์เขาบอกว่าเขาต้องมองกันเป็นภาพรวมก็ราดูต่อไปแล้วกันครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปสน นี้ไม่ได้จบหรือไม่ได้มีแค่สงครามการค้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ